ไข่มันก็ไม่เชื่อใครก็ไม่เชื่อพี่มันก็ไม่เชื่อผมก็บอกว่าหนุ่ยหนุ่ยคุณคุณอ่ะออกไอเอชโอกับไอจอนอ่ะนะอาทิตย์หนึ่งสองนาทีอ่ะช่องเก้าใครรู้จักวะใช่ไหมใช่แล้วคนช่องเก้าแล้วแม่แล้วคนดูของช่องเก้าเนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มทาร์เก็ตไม่เคยประโยชน์อะไรเลยทำไปเถอะนี่มานี่นะยกให้มึงเลยชั่วโมงเต็มเต็มเลยทำเนี่ยมีปัญญาทำครับแต่เขาก็ดูใกล้ชิดพี่นะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่เขาทำอะไรพี่ทั้งหลายอย่างเนี่ยไอ้ครบสิบปีอ่ะโลโก้โลโก้ใช่ใช่เอาเขาเป็นคนทำเขาเป็นก็ให้มันทำไงให้มันทำไงก็มันอยากบอกว่าไอ้เราแบบเฉยๆล้าสมัยเอามึงรถเฉยๆล้ามึงก็มาทำเสนอมาดิเอาใช่ไหมเอาจริงๆเหรอใครบอกว่าไอ้เราจะเอามึงก็เสนอมาที่ไม่ล้าสมัยเราก็ทำของเราอย่างเงี้ยป่ะใช่ป่ะจะมีอะไรอ่ะคือเนื้อหาเราเป็นหลักไงเราไม่ได้ใช่ไหมบางทีบางทีดูตลกกันตลกไม่ได้เอาคนแบบเอาคนวิ่งเพี้ยนอะไรมาเจอกันมาอยู่ด้วยกันแหละเอ้ยมันต้องมีความเพี้ยนนะเนี่ยไอ้ดุยไอ้คุณวันฉัตรนี่ก็ต้องคุณวันฉัตรปาเทพนี่ก็เพี้ยนอีกแบบไงมูรู้ป่ะเพี้ยนฮะไอ้วันฉัตรอ่ะถ้าวันฉัตรเขาไม่เพี้ยนก็จะเป็นพันทิพย์อ่ะก็ถูกครับพี่ถูกต้องไหมวันฉัตรอ่ะเพี้ยนเอาแล้วแถวจะขอซื้อเว็บไม่ขายก็แนวคำถามคุณสิทธิชัยผมไม่อยู่ไหนจะมาถามขอซื้อเว็บไม่ขายแชร์แมนผมอึ้งเลยแม่งแชร์แมนพี่คือคุณธนาชัยอึ้งเลยตอนนั้นเราเชิญมาคุยดันผ่าไปคุยเฉยๆดันผ่ามาถึงนั่งซื้อขอซื้อเว็บพันทิปอึ้งเลยวันจัด อ้าวโอเคมหาชนไม่ตอนนั้นไอ้สนุกมันขายไงให้ MIS ไอ้หันสาอะไรพวกนี้ไงแหมใช่ไหมเราก็อยากมั่งเนาะบอกโอ้โหชิบหายแล้วพี่ถามมาถึงพี่โอเคเล่าที่ให้พี่เล่าบรรยากาศที่คุณสุทธิชัยเขาเรียกพี่ไปอ่ะตอนที่เลยทำไมเฮ้ยเขาประชุมเขาเรียกเขาหลายครั้งเพราะว่าเขาเล่ามันมากพี่ก็เออคุณเอาของเขาเป็นหลักกันแหละก็ของเขาด้วยแต่ของพี่ด้วยแต่ว่าคือพี่รู้ไหมมันจะต้องมีบรรยากาศการต่อรองอ่ะคือผมอยากตรงนั้นใส่ลงไปไงเพราะว่าคุณสุทธิชัยเขาบอกพี่เนี่ยพวกที่มาทุกคนในห้องอะที่มันนั่งรวมกันอยู่เป็นพวกที่โปรเทคผลประโยชน์ตัวเองหมดอะไรก็ตัดไม่ได้นะอดิศักดิ์คุณก็รู้อยู่เป็นพวกดื้อขนาดไหนเขาก็ไม่ใช่คนยอมง่ายๆผมก็ต้องไปตะล่อมเขาสุดท้ายเนี่ยที่พี่บอกผมอะว่าที่คุณสุทธิชัยจะปิดในเช่นแนลพี่บอกผมใช่ไหมคุณสุทธิชัยบอกผมไม่ใช่หรอกผมก็ไปกระตุ้นอดิศักดิ์กันแหละก็ไม่รู้ไม่ใช่ก็บอกคือถ้าปิดในช่องชาแนลนะมันก็ไม่มีฟรีทีวีนะมันก็ไม่มีผมก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนะผมก็บอกผมจะอยู่ไปทำไมแล้วที่ในโต๊ะพี่อย่างนี้เลยพี่บอกเขางี้เลยใช่ไหมแต่แล้วเหลือกี่คนในห้องนั้นอ่ะผมจำไม่ได้แล้วมันหลายรอบมันมีทั้งตัวต่อตัวมีทั้งในที่ประชุมผมก็บอกมันคิดแค่นั้นไม่ได้มันคิดว่าถ้าปิดตรงนี้แล้วรายการในฟรีทีวีเรายังทำอยู่แผนกทีวีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันไปด้วยกันไงคือมันไปด้วยกันแล้วอนาคตแล้วเราก็เชื่อว่าอนาคตมันก็จะยังมีไม่ใช่ว่าไม่มีอนาคตหรอกใช่ไหมก็เท่านั้นแหละเราก็บอกว่าปิดมันก็ไม่มีไงธุรกิจทั้งบอสคาสติ้งทีวีเรามันก็จะไม่มีอีกต่อไปเขาปีรู้ไหมเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากฟรีทีวีมันมีอยู่ๆสมมติทำไปแล้วเขาถอนรายการเราหมดเลยมันหมดไปเลยนะอ๋อคือปิดนี่คือปิดทั้งเนชั่นเลยไม่ใช่ปิดเนชั่นชาแนลแล้วเหลือเฉพาะฟรีทีวีเขาบอกเหลือจะได้ลดค่าใช้จ่ายแต่แล้วว่ามันเหลือแค่นั้นได้จริงหรือเปล่าล่ะนี่พี่บอกเขาเออก็ไอ้ฟรีทีวีมันเสี่ยงไม่ใช่เหรอแล้วคุณสุทธิชัยบอกพี่ว่าไงเขาตอบพี่ยังไงอ่ะเขาตอบไงไม่รู้เขาก็โอ้ยเถียงกันนานเป็นแบบคือเถียงคือผมก็บอกว่าคือจะให้ทำอะไรนะจะลดค่าใช้จ่ายอะไรแต่เรายินดีอยู่แล้วแต่ขอให้มันลดแล้วมันทำงานได้นะไม่มีปัญหาหรอกเออแต่ประเภทใช้ปิด
ปิดเลยหรืออะไรเงี้ยมันเราคิดว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันลดแค่จ่ายเราก็คำนวณออกมาดูลดยังไงลดยังไงแล้วในใจวันนั้นพี่รู้ไหมว่าแกใช้กุศโลบายกับพี่เรารู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าสุทธิชัยเป็นพวกที่ประเภทกูต้องการ100กูบอกกูต้องการ150เดี๋ยวกูต้องการ100กูต้องการ120ใช่ไหมคุณนนท์ใช่ไหมสไตล์สุทธิชัยอ่ะทำไมเราจะไม่รู้ทำงานกับเขามาเท่าไหร่ล่ะเขาเป็นพวกเอ็กซ์ตรีมไงคือแต่จริงๆผมเนี่ยเป็นพวกที่ practical อ่ะคือเขาอ่ะเอ็กซ์ตรีมเขาเป็นมนุษย์ที่เอ็กซ์ตรีมเหมือนกับเวลาผมมีความรู้สึกว่าลองแต่จริงๆเขาอ่ะเป็นคนยอมงอนะไม่ใช่ไม่ยอมงอนะเขาไม่ใช่เป็นคนหักนะจริงๆอ่ะเขาจะไม่ใช่คนหักแต่ว่าวิธีการของเขาเนี่ยเขาจะแบบเพื่อคืออันนี้เป็นเทคนิคการต่อรองเขาอยู่แล้วซึ่งผมว่าเป็นเทคนิคทั่วไปหรือบางทีเขาจะตั้งเป้าเนี่ยเขาจะกดดันสุดๆอ่ะเขากดดันพี่กดดันทุกคนอ่ะเขาต้องการ100แต่เขาจะบอกว่า120อ่ะคือเอื้อมแล้วเนี่ยต้องเอื้อมกว่านั้นอย่างน้อยเขาจริงๆเขาต้องการ100ไม่ต้องการ120หรอกแต่จะบอกว่าต้องการ120ก็อย่างเงี้ยทำได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงอ่ะไม่ต้องก็ต้องมีเหตุผลมาอธิบายนะก็เท่านั้นแหละเราก็อยู่บนเหตุผลน่ะ ใช่มั้ยแล้วตอนที่คุณชัยเขาเล่าว่าเขาต่อรองกับพี่หนักๆเขาไล่พี่กลับบ้านเลยนะโอ้ผมจำไม่ได้แล้วมันหลายรอบเหลือเกินมันหลายเถียงกันแรงมันมีเถียงเราเถียงกับสุทธิชัยไม่รู้กี่รอบแต่กี่รอบมันไม่ใช่เรื่องเนชั่นแนลอย่างเดียวแล้วแต่สมัยกรุงเทพธุรกิจอ่ะที่จะลดหน้าตอนคริสต์อ่ะตอนไอ้ค่าเงินบาทอะไรอ่ะแล้วคุณนนท์ตอนนั้นมายังดู15ปีอ่ะพี่ตอนรถพันธบัตรอ่ะปี41 42เนี่ยนนมาตอนที่ที่กรุงเทพธุรกิจจะนั่นนู่นที่กรุงเทพธุรกิจจะรถหน้ารถอะไรใช่มั้ยผมอ่ะไม่ยอมผมบอกว่าขึ้นราคาก่อนถ้าขึ้นแล้วเอาไม่อยู่เดี๋ยวค่อยลดตอนนั้นรถหน้ารถคือรถถ้ารถหน้ามันเหมือนว่ารถคนดูไปด้วยไงเราบอกว่าเอาเราขึ้นราคาก่อนได้มั้ยในเมื่อเราคิดว่าเราแบรนด์เราแข็งที่สุดเหมือนกันน่ะคือกับสุทธิชัยเราต่อรองก็ต้องอย่าไปยอมเขาโอ้ไม่มียอมหรอกคือเราก็ต้องขอโอกาสในการทำงานก่อนไงแล้วเขาไม่คือแบบเขาไม่มีโมโหพี่อ่ะต้องถามสิผมโมโหไหมก็โมโหพี่ไม่ก็คงโมโหมั้งก็คงโมโหเพราะผมไม่ยอมไม่แล้วเขาเหมือนมีอารมณ์เหมือนกันนะไม่ใช่เท่าที่สัมภาษณ์แล้วก็ผมก็มาถอดดูนะเหมือนกับ15เซนมันสูงแค่ไหนนี่อันนี้สักเขาก็มีทำไมคุณไม่ไปอยู่ช่อง9เลยก็ไม่รู้คือก็มีอารมณ์ธรรมดาเขาเปิดรับสมัครทำไมคุณไม่ไปอยู่เลยธรรมดาอันนี้เป็นธรรมดาคือใครๆก็รู้ในแล้วผมไม่ได้เถียงคุณสุทธิชัยคนเดียวนะไอ้ตายคุณอย่าเข้าใจผิดผมอ่ะเถียงกับทุกคนแหละคือผมไม่ได้ว่าโหตั้งป้อมจะเถียงกับสุทธิชัยไม่ใช่อะไรเราเห็นด้วยเราก็ซัพพอร์ตเต็มที่อะไรเราเห็นด้วยเราก็แย้งทุกเรื่องไม่ใช่ในบริษัทเนี่ยทุกเรื่องตอนไทยแลนด์คอมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยไอ้ผมเถียงแชร์แมนน่ะใครก็รู้โอ้โหเสียงแชร์แมนโอ้โหตอนนั้นอายุเท่าไหร่วะใช่ไหม15ปีย้อนไปก็ใช่ไหมเอาต้องถามคุณนนทิชาเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เสียงแค่สุทธิชัยนะพี่นนท์นี่อยู่แผนกไหนพี่โอ้ยก็อยู่เนี่ยอยู่15ปีเลยหลายแผนกอ่ะผมเนี่ยไม่ได้เถียงเฉพาะสุทธิชัยนะแชร์แมนผมก็เถียงมาหมดแล้วนะthailand.comผมก็ไม่เห็นด้วยนะผมบอกมันเจ๊งนะลงทุนเลยเนี่ยผมบอกว่าถ้าจะซื้อพันทิปเถอะthailand.com โอ้ยเถียงทุกคนมันเพราะนั้นคือตายมันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเลยนะคือนึกอย่างว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมของกองบก.แล้วหลายคนก็เถียงสุทธิชัยนะคุณที่ก็เขาบอกว่าเขาต้องทำเป็นตัวอย่างมาตลอดให้คนเห็นทั้งวิทยุอ๋อใช่ทั้งทีวีแม้แต่เนี่ยอดิศักดิ์เล่น Twitter เนี่ยผมก็ไปบอกไปกระตุ้นเขาทีนี้ก็คือแล้วตอนที่ทำทีวี24ชั่วโมงเนี่ยมันมีคนในเนชั่นเนี่ยมันมีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเยอะไหมพี่
ผมคิดว่านะไม่เห็นด้วยเนี่ยคงน้อยอ่ะนะเพราะว่าเรามาไกลเยอะแล้วเราทำไอทีวีทำอะไรใช่ไหมใช่ไหมการที่เรามาทำคือตอนนั้นก็ถือว่าคือมันจะต่างจากตอนที่เราเปิดกรุงเทพกิจกรุงเทพกิจเนี่ยจะมีคนไม่เห็นด้วยเห็นด้วยก้ามกึ่งก้ามกึ่งใช่ไหมฝ่ายกมกของเดอะเนชั่นจะกลัวว่าเดี๋ยวทำให้เดอะเนชั่นเจ๊งหรือเปล่าถูกมีพูดเหมือนกันเป๊ะเลยแต่เนชั่นชานเนลเนี่ยผมคิดว่าคนไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่มากเพราะว่าคิดว่ายังไงเนี่ยยังไงตัวเนชั่นเองมันต้องมีทางไปอ่ะเพราะว่าก็ตอนนั้นมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราอยู่ไอทีวีไม่ได้อ่ะเพราะถ้าคุณอยู่ไอทีวีไม่ได้แล้วคุณจะไปไหนอ่ะถามได้เลยมันไม่รู้จะไปไหนมันไม่เหมือนสมัยนี้ใช่ไหมสมัยนี้มันเปิดถ้าได้ทีวีสบาย3-6 เดือนก็ทำได้ละสมัยนั้นมันโอ้โหมันมืดแปดด้านจะไปอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวโอ้โหก็มันปี43-42อ่ะมันก็ยังอินเทอร์เน็ตยังแบบเบบี้มากใช่ไหมทีนี้มันมีอันนึงที่ผมอยากจะให้ในหนังสือเล่มเนี้ยมันเสริมเข้ามาคือผมมารีเสิร์ชในตัวของพี่ละแต่เดี๋ยวผมเสริมเรื่องไอ้ Nation Channel กับ UBC อีกทีนึงนะคืออีกแฟกเตอร์นึงนะอีกแฟกเตอร์แล้วผมอ่านที่คุณส่งมาเนี่ยนะพี่อ่านหรือยังอ่านคร่าวๆบางเดี๋ยวคุณต้องพิมพ์ออกมาเลยผมติ๊กบางอันมันผิดเวลาไปนิดนึงครับคือจริงๆอีกฝั่งนึงนะอีกฝั่งของ True นะที่เราไม่ได้เอ่ยถึงนะที่มีส่วนสำคัญมากเลยเป็นคนที่สำคัญที่สุดคนนึงซึ่งคนทั่วไปก็จะไม่ค่อยรู้หรอกแต่ผมอ่ะรู้ผมรู้จักแกดีเพื่อนสุทธิชัยคุณธนากรเสรีบุรีที่คุมธุรกิจที่เมืองจีนของ CP อ่ะขออนุญาตเข้าเมลที่หน่อยมันเข้าได้เอาเหรอคนเนี้ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในวงการประชุมแรกๆกับคุณพิทักษ์ธนากรอ่ะถึงมีความมั่นใจว่าอย่างน้อยคุณธนากรก็จะเป็นคนคุยกับคุณธนินได้อันเนี้ยนิดหน่อยให้หลังก็ไม่มีใครช่วยได้ใช่ไหมคือช่วงเริ่มต้นไงกับช่วงเริ่มต้นอ่ะแล้วหรือระหว่างนั้นที่มีปัญหาอะไรกันก็คุณธนากรก็จะช่วยแต่ผมจะมีธนากรนั่นก็เป็นเพื่อนสุทธิชัยโรงเรียนแสงทองครับเอาเลยเพื่อนซีสุดสุดแล้วมันเป็นไปได้ไงนะเพื่อนซีแบบเรียนหนังสือบ้านอยู่ใกล้ๆกันเลยแล้วโลกมันกลมมันเออมันมีอันหนึ่งพี่ผมจะแยกออกมาผมจะเอากลุ่มผู้ประกาศเนี่ยผมจะมาไว้ทีหลังก็คืออย่างนี้ไอ้บทช่วงแรกๆไว้ทีหลังเพราะว่ามันจะมีช่วงพี่กฤษณะก่อนกฤษณะพี่กฤษณะมาก่อนพี่กฤษณะคือตอนเนชั่นชานเนลน่ะก็คือบางคนไม่ได้โอนมาเพียงแต่มาทำแค่รายการต่อยุทธมาทำแค่รายการกฤษณะมาทำแค่รายการเพราะว่ากฤษณะเคยทำในคือเอาว่าพวกที่เคยทำไอทีวีแต่ไม่ได้ย้ายไปเช่นสรยุทธกฤษณะเนี่ยไม่ได้ย้ายแต่ก่อเขตประจักษ์พวกเนี้ยย้ายพวกเนี้ยย้ายมันแบ่งเป็น2พวกนะคือพวกย้ายไปเนี่ยไม่ได้มาทำพวกย้ายไปเนี่ยไม่ได้ทำปล่อยเลยคือเพื่อว่ามันจะได้แบ่งแยกกันด้วยครับเดี๋ยวทาง ITV เขาว่าไงแต่ถ้าพวกที่ไม่ได้ย้ายเนี่ยทำคือสรยุทธเนี่ยก็มีอะไรจับกระแสการเมืองอะไรเนี่ยเนี่ยก็ทำก็มาจัดรายการใช่ไหมเก็บตกเด็กเนชั่นกับกนกกฤษณะก็เป็นกฤษณะลุงลูกอะไรเพราะกฤษณะเคยทำรายการสารคันใช่ในไอทีวีอันเนี้ยคือมันเป็นสองพวกคือแล้วพวกเนี้ยก็ยังสังคือถึงแม้เนชั่นชานเนลเปิดพวกนี้ก็ยังสังกัดเดอะเนชั่นไม่ได้โอนมาเนชั่นบอร์ดคาสติ้งไม่ได้โอนครับทีนี้แต่กรณีกนกเนี่ยมันอยู่เข้าอยู่ในส่วนของวิทยุอยู่ในเนชั่นบอร์ดคาสติ้งอยู่แล้ว DNA อะไรของเนชั่นที่จากที่พี่ก็ทำงานแล้วมันซึมซับอยู่ในตัวพี่จนพี่คือตัวพี่ลากเข้ามาถึงตัวเนชั่นคือผมว่านะในเราต้องพูดถึงการเกิดของ The Nation การเกิดของ The Nation เนี่ยทุกคนต้องทำงานหนักแข่งขันสูงคู่แข่งขันยักษ์ปักหลันทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับจริงเมื่อสุทธิชัยทำเนี่ยโอ้โหบ้างประกอบโพสครองตลาด 100% มึงจะแทรกเข้าไปเอาว่าแค่แทรก 10% ก็ยากละคิดนะแต่ทำจนว่ามันมัน60 40
ห้าห้าสี่ห้าอะไรเงี้ยใช่ไหมคือแค่คิดก็โหเราก็คิดแค่อย่าง Nation Channel แค่คิดก็จะไปยังไงวะเนี่ยแต่อย่างว่าก็อันนี้ก็คือว่าถ้าบอกว่าเป็น DNA ของ Nation ก็คือเพราะว่ามันจะต้องก็คือความมุ่งมั่นนะการทำงานหนักนะแล้วก็คือไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะทีเนี้ยคือตัวลีดเดอร์เนี่ยคือตัวพี่ซึ่งรับนโยบายมาจากคุณสุทธิชัยนะจากที่ผมสัมภาษณ์หลายๆคนเนี่ยพี่ยงพี่อ๋อยอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ทุกคนให้เครดิตพี่แต่นี่ก็คือ DNA ที่พี่วาง culture ขององค์กรเดเนชั่นคือผมนี่อันนี้ต้องตัดคุณสุทธิชัยออกไปเลยเพราะว่ามันก็เอาว่าเนื่องจากว่ามันถูกกระทำมาโดยตลอดถูกกระทำอ่ะเข้าใจไหมคือเปิดมาวันแรกปั๊บNation Channel โอ้โลโก้ขึ้นด้วยไอ้ห่ามีคนว่าละว่าวัฒนาแฝงนู่นนี่อ้าวแล้วทำไมไอ้ที่ UBC มึงออกอยู่ตั้งนานมึงไม่บอกเขาว่าวัฒนาแฝงว่ามีโลโก้ให้กูออกมาปั๊บเดียวมึงบอกว่ามีโลมีวัฒนาแฝงอะใช่ไหมคือมันมีคนจ้องจะจับผิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะโปรเทคตัวเองเราจะต้องไม่ยอมแพ้เราเนี่ยเราทำหลายอย่างแม้กระทั่งบอกว่าโอ้สารพัดอ่ะคือสารพัดอ่ะถ้ากูอ่านในเมลกูจะรู้ว่าใช่แต่ว่าหมายว่าตัวคือตัวพี่เป็นลีดเดอร์พี่จะต้องคือเหมือนกับวางเคาน์เจอร์ขององค์กรเพราะอย่างคือผมว่ามันก็ไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกมันก็เกิดจากคือว่าถ้า Nation Channel เกิดโดดๆนะมันไม่สำเร็จหรอกมันมีกองหนุนอยู่กรุงเทพธุรกิจ The Nation ตอนนั้นยังไม่มีความชัดเลยไม่มีกองหนุนพวกนี้อยู่ใช่ไหมเพราะหลายคนเราก็โอนมาจากกรุงเทพธุรกิจอย่างชมาพรอย่างอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมอย่างล่าสุดเนี่ยที่เป็นตัวใหม่พี่ผมเห็นในไอแอดโฆษณาของไอ้นี่เป็นกลยุทธ์ที่แบบผมว่าเฉียบขาดนะของอะไรของคมชั้นลึกอ่ะที่มันเอาหลายอย่างมารวมกันอ่ะไอรายการอ่ะเออนี่ผมว่ามันเฉียบขาดดิไอเนี่ยมันเป็นไอเดียของใครของพี่เหรอเอาว่าจริงนะเอาพุ่งตรงนะจริงๆอ่ะคมชั้นลึกอ่ะมันต้องทำอะไรช่องระวังภัยคมชั้นลึกอ่ะมันต้องทำช่องระวังภัยครับท่านคิดง่ายๆของเทอมทีวีนะเหมือนเดนิวมีเดนิวทีวีเข้าใจไหมไม่เข้าใจคือจากสิ่งพิมพ์มาบรอดคาสต์มาอะไรเงี้ยแต่เอาว่าองค์กรเราเนี่ยหลายๆอันมันก็ความสามารถมันไม่เท่ากันการผลักดันมันไม่พอแต่เราเนี่ยเราถือว่า Nation Broadcasting เราก็เป็นหัวหมูทะลวงฟันอ่ะกูทำแม่งก่อนเลยกูก็มีเงินจากตลาดหุ้นด้วยก็ทำดิแต่ว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยแบรนดิ้งระหว่างภัยกับคมชลิกเนี่ยมันเหมือนต้องเป็นอันเดียวกันเพราะว่าฐานคนดูฐานคนอ่านมันบ้านๆมันบ้านๆหน่อยใช่มั้ยมันเหมือนกันนั่นแหละคือตัว Nation Broadcasting มันเหมือนเป็นตัวบริษัทลูกที่บุกไปข้างหน้าก่อนคือกุรีทางให้ใช่มั้ยผมจะลึกเขาทำหนังสือพิมพ์เรามองแล้วว่าในอนาคตมันก็คงลำบากขึ้นเรื่อยๆหนังสือพิมพ์แต่สามารถจะให้เขาซึ่งเป็นเบอร์3เบอร์4ของตลาดหนังสือพิมพ์จะลุกขึ้นมาทำช่องทีวีไม่ง่ายก็เหมือนเดนิวเหมือนไม่ได้ชนตอนนี้ไม่ง่ายที่บอกเลยไม่ง่ายไม่ง่ายเขาอยากจะทำก็ได้แต่เขาไม่ได้ขึ้นดาวเทียมไหมพี่ด้วนอะไรนะเขาไม่ได้ขึ้นดาวเทียมไหมไม่ก็เข้ามาทำรายการของเราไงเขามาทำรายการในอยู่ในระวังภัยในแมงโก้ทีวีแต่ว่าพูดถึงว่าไอเดนิวไอพวกเขาขึ้นในทีวีเพิ่งมีไงอ๋อเขาขึ้นดาวเทียมเลยพี่โอ้เลยแต่ว่าคุณเปรียบเทียบดูสิว่าถ้าคุณได้ดูคุณจะเห็นว่ามันยังเบบี้มากอ่ะจริงๆคือเดนิวทีวีใครดูก็ยังบอกโอ้โหต้องทำได้ดีกว่านี้นะถ้าเงินเยอะขนาดนี้นะคือแสดงว่ายังขาดการฝึกนักข่าวฝึกคนที่อยู่หน้าจอคือประสบการณ์เขาไม่มีไงโอเคต่อมาพี่เมืองถึงตัวนี้คือไอ้ตัวนี้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญนะตัวอันนี้ก็คือว่าอย่างแมงโก้ทีวีรวมกันเอาแมงโก้ทีวีเนี่ยเขาเป็นยุทธศาสตร์อันนึงแมงโก้ทีวีเนี่ยคือเราพูดถึงยุทธศาสตร์ของ Nation Group นะซึ่งผมพยายามอธิบายแล้วแต่ไม่รู้คนอาจจะไม่เก็ตผมแต่สุทธิชัยก็เก็ตไม่ก็ที่ผมทราบสุทธิชัยอ่ะเก็ตไอ้คนอื่นน่ะจะงงๆว่าผมพูดอะไรวะผ
พูดอะไรวะคือเรามาวิเคราะห์คอนเทนต์ที่อยู่ในเนชั่นกรุ๊ปทุกสื่อโดยความเป็นจริงแล้วคอนเทนต์ที่ไม่ใช่ข่าวไม่ใช่นิวส์ที่เป็น general news ข่าวทั่วไปแต่เป็นพวกศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงพวกนี้นะเราแข็งนะครับอืมใช่แต่คนมองไม่เห็นใจอีกขาหนึ่งจุดประกายโฟกัสสมัยก่อนเดอะเนชั่นใช่ไหมจริงโต๊ะบันเทิงเราก็แข็งนะครับโต๊ะบันเทิงคมจะลึกเราก็โอเคนะโต๊ะกีฬาเราก็โอเคนะแล้วเราก็มีงาน World Film Festival นู่นนี่เราจัดงานพวกเชิงศิลปะวัฒนธรรมเยอะนะแต่คนมามองไม่เห็นคนมามองไม่เห็นเราจะทำไงล่ะคือเรามีแต่คอนเทนต์ที่เป็นสิ่งพิมพ์อะเราไม่มีคอนเทนต์ที่เป็นบรอดคาสติ้งเพราะฉะนั้นแอนมันก็เลยเป็นที่มาของไอ้ Mango TV เพราะเรานับคนที่อยู่ในสายข่าวพวกศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงนะเรามีคนตอนนั้นรวมๆทั้งกรุงเทพกิจเดอะเนชั่นคนเชลเล็กรวมแล้ว 40-50 คนนะแล้วดูสิคนของเรามีชื่อเสียงทั้งนั้นนะอนันต์ลือประดิษฐ์นันทากว้างใช่ไหมแต่ทำไมเราไม่เอาคนเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์อ่ะสิ่งที่เราขาดบรอดคาสติ้งเราขาดนิวมีเดียเพราะนั้น NBC ก็เป็นหัวหอกแล้วกันเพราะว่าจะบอกว่ากรุงเทพกิจทำอันนี้มันก็ไม่ใช่กรุงเทพกิจเมนหลักก็ยังเป็นธุรกิจใช่ไหมเดอะเนชั่นโอยิงไม่ใช่เลยซึ่งเป็นภาษาอังกฤษลำบากใช่ไหมผมจะเล็กเอาทุ่มยิ่งเพราะเขาเบอร์สามเบอร์สี่ลำบากเราอะทำดีที่สุดนะแล้วเราก็คิดว่าอันนี้มันจะเป็นช่องทางที่คือเราเหมือนว่าเราทำแมงโก้ทีวีเราเหมือนสร้างโรงละครขึ้นมาสร้างโรงละครหรือสร้างเวทีขึ้นมาเพื่อให้คนของเรามีโอกาสแสดงบนเวทีใหม่แล้วก็ชวนเพื่อนมาเราถึงเรียกว่า Friends of Mango ที่เรามีในผัง Mango TV จะมีคนที่เป็นผู้ผลิตรายการข้างนอกอยู่ตั้ง20-30รายการริซ่าใครต่อใครแปลงจากทีวีไอ้แปลงอย่างนั้นสื่อมาทำทีวีทั้งนั้นชวนมาชวนเข้ามาเพื่อว่าประเด็นของผมคือว่าถ้า Nation Group ยังอยู่ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็น Hard News ไปเรื่อยๆลำบากนะคุณไปดูโมเดลของต่างประเทศสิ Time Warner มีทั้ง CNN มีทั้งอะไรคือมี Entertainment สร้างหนังด้วยอะไรด้วยทุกอย่างนะทุกอย่างคือเป็นบริษัทที่ทำคอนเทนต์น่ะเพราะนั้นถ้าเราเป็นบริษัทที่ทำคอนเทนต์เราไม่ควรจะอยู่คอนเทนต์ที่เป็นฮาร์ดคอนเทนต์ฮาร์ดนิวส์เราควรที่จะให้มันมีบาลานซ์มากขึ้นใช่ไหมก็คือว่าอันนี้เป็นการเกิดคือเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้น Mango TV Mango TV ควรจะทำหน้าที่เป็นบทบาทที่ชูไอ้ที่เป็นซอฟต์นิวส์ซอฟต์คอนเทนต์ในฝั่งของของ Nation เนี่ย Nation Group ขึ้นมาซึ่งก็เห็นใช่ไหมว่ามันก็ปรากฏก็คือแม้กระทั่งทำละครเวทีโอเลยาเดอะมิวสิคัลนี่ก็นี่พี่ทำเหรอก็จะทำเนี่ยอ๋อชมพู่ไงใครจะคิดว่าโอ้โหเขาบอกคุยกับชมพู่โอ้โหเฮ้ยคุยอ๋ออันนี้แมงโก้ทำแมงโก้ทีวีจะทำในนามแมงโก้ทีวีเอาละว่าจะสร้างหนังด้วยปีหน้าจะสร้างหนังด้วยจะสร้างหนังด้วยแมงโก้นะแล้วสรุปเดี๋ยวสรุปกลับมาตรงนี้นิดพี่เดี๋ยวมันจะไปไกลซะก่อนสรุปก็คือไอ้โมเดลเนี่ยที่เห็นเนี่ยอันนี้เพิ่งออกเมื่อ 2-3 วันที่แล้วโอ้แต่จริงๆมันเป็นเรื่องมันจริงๆมันทำมานานแล้วล่ะนะเพราะว่าอย่างใน Nation Channel หรืออะไรเงี้ยนะมันก็มีทีมของกรุงเทพกิจมาช่วยอยู่แล้วและเนี่ยใคร initiate อันนี้ชื่อมาจากพี่ใช่ไหมก็ร่วมกันน่ะคือว่ากรมชลึกเขาไม่มีศักยภาพในการทำเป็นช่องใช่แต่ถ้าทำแล้วมันจะซ้ำซ้อนกับเราพวกเรามีระวังภัยมีแมงโก้แล้วเพราะนั้นเขาควรมีสถานะของเป็นคอนเทนต์พรีไวเดอร์ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นทำเป็นช่องเป็นคอนเทนต์คือไปออกในทุกที่เรามีอยู่ทุกทั้งเว็บไซต์ทั้งนู่นที่ทุกช่องที่มีอันนี้ก็คืออันนี้พี่จะไปเสนอคุณสุริชัยเหรอฮะอันนี้เป็นการถกแซนด์วิชรวมกันมากกว่าอันนี้ผมว่าเจ๋งเลยถกเจ็บขาดดีคือสามารถทำได้เลยไงคนมีอยู่แล้วเวทีเรามีอยู่แล้วคุณมาแสดงสิจบก็วินทั้งคู่ก็โครแบรนด์ไงคมชัดลึกกับระวังภัยก็โครแบรนด์อันนี้นานเลยพี่กว่าจะแบบเอาหลายๆอันมาซิงกันได้จริงๆคิดนานแล้วแต่เพิ่งทำสำเร็จ
ปัญหามันคืออะไรครับปัญหาเรื่องคน mindset ของคน mindset ของคนนะเดิมอ่ะทางกรมชลกาจะมี mindset ที่แบบงานหนักอยู่แล้วจะไม่ทำเพิ่มอะไรอะไรเงี้ยนะจะเป็นอย่างเงี้ยกว่าจะจูนเข้าเปลี่ยนคนอ่ะคนไหนไม่อยากทำเอาถอยไปเอาคนอยากทำมาก็คล้ายๆก็เหมือนกับเมื่อ20ปีก่อนตอนที่เริ่มมูฟเข้ามาในบอดแคสต์ไม่ต่างกันใช่ตอนนี้ก็คือคนเก่าก็คือ20ปีวนมาก็คือก็คล้ายๆเดิมอ่ะเรื่องเดิมอ่ะก็แต่ว่ามันง่ายกว่าเดิมเพราะว่าคนที่อยู่ในโอมีเดียมันเห็นว่าอนาคตมันขมุขมัวมันไปไม่ได้แล้วอ่ะถ้าคุณยังอยู่ในสิ่งพิมพ์นะคุณไปไม่ได้อ่ะนี่เอาอีกเออเมื่อกี้ติดปัญหาคือแบบก็มีคนให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยพี่อดิศักดิ์เนี่ยบางทีรักไม่เท่ากันทุ่มเทไม่เท่ากันบางทีก็ไปทุ่มแมงโก้อะไรเยอะกว่าที่มันดูไม่น่าเมคมันนี่เลยก็มองไม่เห็นยุทธศาสตร์ไงก็คือแมงโก้ทีวีมันเพิ่งเริ่มเราก็ต้องทุ่มเทใช่ไหมธรรมดาโอ้ไปเปิดตัวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอ้ไปมันแล้วมันได้อะไรขึ้นมานี่มีบางคนเขาไม่เห็นด้วยเรามองระยะยาวเรามองคือเขาอาจจะมองแค่ส่วนเดียวใช่ไหมแต่เรามองถึง strategy ทั้งกรุ๊ปว่าเราทำเนี่ยอ่ะผมถามว่าเราทำละครเรยานะพอผมบอกว่าผมจะทำละครเวทีคนก็อึ้งยิ่งบอกว่าละครเรยา The Musical ยิ่งอึ้งหนักเลยแต่อึ้งหนักนี่นะแล้วเขา question ว่าทำได้ไหมเขาไม่เชื่อว่าทำได้ไหมนี่พี่คุยกับคุณสุริยะละผมคุยทุกคนน่ะมีใครไม่ก็อาจคือบางคนอาจจะคิดว่าไม่ค่อยเชื่อแต่อาจจะไม่กล้าพูดว่ากูไม่เชื่อหรอกว่าทำได้แต่ผมก็พิสูจน์ทุกครั้งอ่ะว่าไอ้เรื่องยากๆมาแต่เรายิ่งยากๆอย่างนี้นะแล้วเรื่องใหม่นะผมคิดว่าผมมีสตรีของการทำนะคือละครเรยาเนี่ยนะเรยาเดอะมิวสิคัลนะผมจะบอกคุณแวบแรกที่ผมจะทำละครเวทีมันมายังไงพี่มันมายังไงมันก็มาแบบเหมือนทุกๆครั้งคือว่าเออประเทศนี้มันทำไมมีแต่ละครของบอยทะกลเกียรติวะกูอยากจะดูละครแบบอื่นบ้างเห็นมีคนบ่นเยอะแยะทำไมไม่มีคนลุกขึ้นมาทำใช่ไหมก็มึงเหมือนว่าประเทศนี้ทำไมไม่มีช่องข่าวแบบ CNN แบบ BBC วะก็ลุกขึ้นมาทำเนี่ยทำไมประเทศนี้มันไม่มีช่อง Weather Channel เมืองนอกก็มีเว้ยก็ทำระวังภัยไงไอ้นี่ก็เหมือนกันละครเวทีทำไมอ๋อ Weather Channel ช่องอากาศใช่ช่องอากาศใช่ไหมก็แล้วก็เรื่องคาร์บอสอะไรแต่ว่าเรามาผสมกันเมืองนอกมีทั้งนั้นอะไอสิ่งที่เราทำเมืองนอกมีทั้งนั้นถูกต้องไหมแล้วมันมีทางเลือกหมดอ่ะช่องบันเทิงแมงโก้เราก็ทำอีกแบบนึงแล้วก็ไม่ได้บันเทิงแบบตลาดมากเท่าไหร่ดาราทีวีอะไรไม่ใช่แต่ว่าเหมือนกันละครเวทีเนี่ยพอเราทำเหตุผลของเราแค่นี้เองแล้วก็มีคนเก็ตไอเดียอย่างนี้ใช่เออทำไมประเทศนี้มันมีแต่คนมีละครเวทีที่เป็นหลักอยู่เจ้าเดียวบอยทะกลเกียรติเจ้าอื่นก็โอ้โหสู้ไม่ได้เลยแบบนะพลังก็ไม่มีเราเนี่ยมีพื้นฐานมีทุกอย่างสื่อเสริมมีหมดเราควรจะทำได้เพราะเราก็มีพื้นฐานหมดทั้งสายเอนเตอร์เทนเมนต์น่ะเราเอนเตอร์เทนเมนต์แบบมีรสนิยมด้วยเอาคนที่เก็ตเรื่องนี้นะปั๊บผมเขียนไปใน Facebook ปั๊บคนที่เก็ตเรื่องนี้นะพี่ถ่ายเท้าอ่ะถ่ายเท้าสุจริตกุลเจ้าของดอกส้มสีทองอ่ะใช่แล้วเอาไหมเขาบอกเอาบทประพันธ์ดอกข้อมสีทองไหมเอาโอเคเสียให้เขาอะไรนะก็มาคุยกันไงอ๋ออ่ะแล้วคนที่ไม่เข้าใจเราหลายคนนะผมจะบอกให้นะอะไรนะครับผมก็เออพอเราทำไอ้ห่ากูก็ไม่มีผู้กลับไม่มีอะไรทำไงเดี๋ยววะเอ้ยมันจะยากอะไรวะเราเคยทำละครทอทัศน์เจ้าสัวสยามตั้งงบกูมาขึ้นมาใครอยากทำมึงเสนอมาเลยโปรดิวเซอร์คนไหนมึงเขียนบทมาแล้วกูดูบทมึงใช้ได้กูให้มึงทำเอาตังค์ให้ทำแล้วคุมโปรดักชันเหมือนกันละครเวทีโอเคเราได้บทประพันธ์มาแล้วเฮ้ยดีเรื่องนี้เราเรียกพุ่มกลับมาคุยมีอยู่คนนึงเรียกมาก็มีฝีมือนะแต่เราไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่เป็นความเข้าใจผิดนะ
คือถึงบอกไงเราอยากเปลี่ยน perception ของคนข้างนอกที่มองเนชั่นว่าเป็นพวกซีเรียสเป็นพวกฮาร์ดนิวส์นู่นนี่พอบอกเราบอกอะไรทำละครเวทีโดยที่เรายังไม่ได้บอกว่าเรยาอะไรอย่างนี้นะเขาบอกว่าเขามีบทมาละมีบทละครมาให้อันหนึ่งคิดว่าน่าจะเหมาะกับเนชั่นผมบอกเรื่องอะไรอะเรื่องอะไรรู้ไหมเอวิต้าเปลองเราบอกเอวิต้าไม่ทำครับเพราะว่าใครขึ้นจักคือทำออกมามันก็จะเป็นเนชั่นไงเข้าใจไหมใครมันจะมาดูวะระบบเราจะทำดอกส้มสีทองบอกโอ้โหทำไมผู้หญิงคนนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยเทียบกับเอวิต้าเปลองไม่ได้เราบอกเอวิต้าเปลองมันโหเยนติน่าใครจะมารู้จักเนาะใครจะมารู้จักแล้วขนาดเดียวเนชั่นทำคนก็คงไม่มาดูหรอกเพราะมันก็เหมือนนักพิมพ์ที่มึงเขียนอะข่าวหนักๆอะถูกต้องไหมก็แค่นั้นเนี่ยเราบอกงั้นโอเคแสดงว่าคุณอะไม่เข้าใจเนชั่นคุณมองเสี้ยวเดียวของเนชั่นแล้วสรุปว่าทั้งหมดซึ่งไม่ใช่เขาจะไปรู้ได้ไงพี่เขาไม่ใช่คนข้างในไม่ใช่ไม่เห็นหรือว่าเราทำแมงโก้ทำโน่นทำนี่จัดงานWorld Film Festival ทั้งหลายไม่ได้ใช่ไหมศึกษาขนาดนั้นก็ได้เนาะก็แค่นั้นอ่ะอันนี้คือตัวอย่างของ perception ที่ว่ามันผิดไงเราก็พอเราบอกเราทำนี้ปุ๊บเขาบอกโอ้เรยาไม่เห็นจะเป็นตัวละครที่น่าสนใจเลยไม่เห็นมีอะไรเลยทำไมเนชั่นไปสนใจก็บอกเราจะทำละครเรยาที่มีมาตรฐานในระดับเดียวกับบรอดเวย์ว้าวโจทย์ยากเลยนะก็โอเคไงแล้วก็ทำไงตอนนี้เราก็เดินมาได้ครึ่งทางละเราได้ทุกอย่างหมดละชมพู่ก็ได้โอ้ได้มาหมดละเหลือแต่ตอนนี้ระหว่างทำนั่นเองคิดว่าชมพู่เนี่ยนะค่าตัวโถค่าตัวเอาว่าคุ้มคุ้มสำหรับเราคุ้มเทียบกับที่เขาไปเทียบกับที่เขาไปเป็นเขาไปแสดงไอไปเล่นโฆษณาอะไรพวกนี้นะถูกกว่าจริงดิเล่นตั้ง20รอบเคลียร์คิวให้เดือนกันยาตุลาเดือนครึ่งเคลียร์คิวเต็มที่ไม่เล่นอะไรอย่างอื่นเลยไม่คุ้มหรอคุ้มแล้วเราก็เจ้าแบรนด์ของชมพู่เนี่ยมาผูกกับแมงโก้เพื่อให้แมงโก้มันขึ้นโอ้โหคิดได้เหรอสุดยอดใช่ป่ะถ้าคนมองไม่เห็นเนี่ยคือแต่เรื่องที่บอกไงแมงโก้เนี่ยมันเหมือนเป็นเวทีมันเหมือนคุณเวลาคุณจะเปิดตลาดใช่ไหม คุณจะสร้างโรงหนังหรืออะไรสร้างโรงละครคุณก็ต้องมีแม่เหล็กใช่ไหม ตอนนี้แมงโก้มันอาจจะไม่มีแม่เหล็กแม่เน็ตมันก็ต้องเอาแบบเฮฟวีเวทเลยโอชมพู่นี่เฮฟวีเวทเลยเฮฟวีเวทใช่ไหมแค่นั้นแหละคุณเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ก็เห็นด้วยนะพี่นั่นเองไม่เนี่ยฝั่งนี้ก็เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทำแล้วเราก็คิดว่าไม่ขาดทุนอ่ะโอเคทีนี้มาถึงไม่ขาดทุนแน่นอนคำนวณแล้วไม่ขาดทุนแน่นอนมันมีอันนึงที่น่าสนใจอยากเขียนลงไปเรื่องของภาษาฝรั่ง creative problem solving คืออะไรเพราะว่าศิลปะในการแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างโอ้พี่มีแบบฉบับจากใครยังไงที่เห็นผมไม่มีฉบับหรอกคือเอางั้นอ่ะไตรนะเราเนี่ยนะเป็นเด็กต่างจังหวัดเราโตมาเราเรียนหนังสือเราก็ต่อสู้เช่นต่อสู้ยังไงพี่ไหนต้องอธิบายดิบางคนเนี่ยอย่างพรรคพวกผมจากอุบลไปเรียนหนังสือเชียงใหม่ต่อยมวยส่งตัวเองไม่มีใครส่งอาทิตย์นึงต่อย2วันผมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมแต่พี่ว่าต่อสู้ของพี่มันขนาดไหนผมเนี่ยนะเข้ามานะโอ้โหมาเลยครับต่างจังหวัดมั่นใจสุดขีดประจวบแล้วประจีนประจีนบุรีมั่นใจสุดขีดสระวัฒนานครกบินบุรีสอบเข้าก็สอบไม่ได้สอบเข้าเตรียมอุดมไม่ได้คือไม่ได้ไปสอบเพราะว่ามีคนไม่ยอมให้ผมไปสอบเขาบอกว่าไปสอบโรงเรียนสามเสนคิดว่าได้ผมอ่ะผมจะไปสอบเตรียมอุดมไม่ให้ผมไปสอบเตรียมอุดมให้ไปสอบสามเสนอ่ะโอเคก็ไปสอบแม่งไม่ได้แต่ก่อนมันสอบพร้อมกันใช่ไหมเข้ามอม.4อะไรเงี้ยสอบไม่ได้เราก็บอกว่าอาจารย์ที่เรียนบอกทำไมเธอไม่ไปสอบเตรียมอุดมเลยต้องได้
เอาโอเคไม่เป็นไรก็ไม่ได้ไม่ได้เลยไปเรียนโรงเรียนอันนนทรีวิทยาที่คลองเตยโรงเรียนพี่ชายเออก็ไปเรียนนะเราไปเรียนนะเราก็โอเคไม่เป็นไรเราก็โอ้โหเฮียกูสอบเข้าไม่ได้เตรียมอุดมซ้ำเฉินก็ไม่ได้ทำไงวะเนี่ยนะเรียนโรงเรียนเอกชนคงไม่ไหวอํานวยศีลถึงไม่มีตังค์อ่ะที่บ้านที่บ้านพี่ทำอะไรตัดเสื้อผ้าต่างจังหวัดดูแม่งสอบรอบ2นะดูนะเออเฮ้ยมันมีไอโรงเรียนนนทรีวิทยาเนี่ยมันรับเยอะดูเว้ยยังไงกูก็ติดยังไงกูก็ติดแม่งรับตั้งโอ้โห 4-500 คนเว้ยกูติดเอ้าแม่งอ่ะติดก็เออติดห้อง A ด้วยแล้วก็โอเคเด็กต่างจังหวัดทั้งนั้นดีเราก็เออเราชอบมีความสุขที่มีเพื่อนเรามาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเรามีไอเดียมีความรู้สึกคล้ายๆกันว่าแม่งพวกผิดหวังอยากสอบเข้าเตรียมอุดมสอบเข้าอะไรต่างจังหวัดทั้งนั้นเรียนโอ้ยกดวิชงชาไปหมดอ่ะเรียนนู่นนี่เพราะว่าเราถือว่าเรามาจากต่างจังหวัดเนี่ยมันด้อยกว่าอยู่แล้วใช่ไหมสอบเข้ามหาลัยก็สอบได้ธรรมศาสตร์แต่ธรรมศาสตร์เนี่ยเลือกแม่งคือเลือกดับสุดท้ายอ่ะมั่นใจตัวเองสุดขีดอ่ะดับหนึ่งดับหนึ่งเลือกหมดเลยแพทย์จุฬาวิศวะหาอะไรแบบเลือกแม่ง4อันดับ5อันดับอะไรเนี่ยแต่ก่อนเลือกได้5อันดับใช่ไหม6อันดับ5อันดับแรกวิศวะกับแพทย์หมดอันสุดท้ายเอาวะถ้าไม่ติดพวกนั้นยังไงกูก็ติดธรรมศาสตร์อ่ะคณะบัญชีคณะภาษาศาสตร์และการบัญชีติดอ่ะเออติดก็เอาติดก็เรียนโอ้ก็แค่ติดธรรมศาสตร์นี่ก็ยิ่งใหญ่สุดๆแล้วต่างจังหวัดสมัยก่อนอะปี1ปี21อะยิ่งใหญ่มากแล้วทั้งอำเภอทั้งตลาดโอ้โหที่บ้านหน้าใหญ่เลยติดธรรมศาสตร์ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์โอเคเอาก็ติดเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยนะผมเนี่ยทำงานตลอดจริงๆผมมีเพื่อนในมหาลัยน้อยนะคือมีเพื่อนแบบสนิทน้อยไม่เยอะหรอกโดยเฉพาะยิ่งๆในคณะเนี่ยเพิ่งจะมารู้จักกันเพิ่งจะมาสนิทกันทีหลังเนี่ยหลังจากจบแล้วเนี่ยก่อนก็เราเนี่ยทำงานตลอดทำงานศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ ตลอดเลยตั้งแต่ปี2ที่มหาลัยพระจันทร์ใช่มหาลัยเขาจัดตั้งศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ที่อาคารอเนกประสงค์ก็จ้างนักศึกษาทำงานชั่วโมงละ10บาททำไม่เกิน3ชั่วโมงทำแม่ง8ชั่วโมง9ชั่วโมงอยู่ศูนย์หนังสือตลอดทำตั้งแต่ศูนย์หนังสือไม่มีชั้นหนังสือสักชั้นน่ะทำทุกวันคือศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ได้เป็นที่สิงสถิตน่ะตลอดปี2ปี3ปี4หมดเราถึงรู้จักพวกอาจารย์ที่เป็นระดับบริหารมหาลัยไงนี่แสดงว่าพี่ก็รุ่นเดียวแล้วก็สมคิดเลิศไปทูลใช่กลมๆเนี่ยใช่พวกอาจารย์อุดมสมคิดเลิศไปทูลอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อาจารย์สุรศักดิ์นิกสิทธิ์บุญสมไอ้เพ้งอนายกอมทประมาณนั่นแหละรุ่นสองหนึ่งนั่นแหละทำงานตลอดโอ้ยนั่งรถเมย์ไปมหาลัยกินข้าวเอาว่าแต่สมัยก่อนได้วันหนึ่ง30 บาทได้ค่าข้าวหมดอ่ะแล้วพี่เช่าหอตรงไหนฮะเช่าหอตรงไหนผมแม่พอดีที่บ้านมาซื้อตึกแถวอะไรอยู่แถวๆบางจากใช่ไหมโอ้รวยไม่ได้รวยหรอกตึกแถวสมัยก่อนโอ้ไกลมากบางจากไกลมากไกลโคตรไกลเลยแบบป่าเลยอ่ะก็นี่นั่งรถเมย์ไปเรียนนะนึกว่าไปเช่าหอนั่งรถเมย์นึกว่าอยู่แถวหอไอ้วัดระฆังอะไรอย่างนั้นเลยนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ไปแต่เช้าอ่ะไปถึงมหาลัยเรียกว่าหอห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์กับหอสมุดธรรมศาสตร์ผมเป็นคนแรกทุกวันอ่ะขนาดนั้นจริงทุกวันไปช่วยเรียงหนังสือด้วยเรียงเสร็จกูหยิบไปอ่านเองหนังสือพิมพ์นะเอาจริงๆตายเราถึงมีพื้นความรู้แบบพูดเรื่องอะไรมากูรู้หมดแล้วเราอยู่กับศูนย์ธรรมศาสตร์เรารู้หมดอ่ะนักขุนนักเขียนก็ยังไม่โอ้ยังไม่ต่อสู้เข้าขั้นผมเลยไม่ลำบากเลยก็ถือว่าลำบากแหละเด็กต่างจังหวัดยังไม่เท่าเพื่อนผมอ่ะต่อนั่นแหละคือเราเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วใช่ไหมนั่นแหละนี่ศิลปะการแก้ไขปัญหาคือบางทีมันก็มาจากหลายๆเรื่องคือเราจบธรรมศาสตร์
ก็ไปทำงานอะไรบริษัทอะไรสักพักหนึ่งแล้วก็ตอนหลังไปอยู่ไอ้มาตุภูมิรายวันก็ไปแก้ปัญหาให้เขามึงคิดดูเด็กเพิ่งจบอายุ23 24เสือกให้เป็นสมุดบัญชีเพราะว่าสมุดบัญชีเก่ามันลาออกแต่ผมสมัครนักข่าวเสือกให้เป็นสมุดบัญชีเพราะสมุดบัญชีเก่ามันลาออกเห็นวุฒิบัตรอ้าวจบคณะประสานบัญชีกูไม่ได้รู้เรื่องบัญชีมากเท่าไหร่ละจบการเงินจะให้เป็นสมุดบัญชีโอเคแม่เอายังฮะยังครับยังไงยังไม่รู้ฮะแม่เปิดตัวอย่างไว้พี่ดูอ๋อเดี๋ยวอ๋อแม่ออกไปเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวได้กลับโรงแรมไปเลยฮะครับครับครับสวัสดีแม่คือเอาว่าช่วงที่เราอยู่มาตุภูมิรายวันนะไตรนะฮะตอนนั้นพี่ไม่รู้จักสุนิชัยไหมอ๋อไม่ก่อนมาเลเซียเนี่ยชัชรินทร์ชัยวัฒน์สุนันท์ศรีจันทาสำราญรอดเพชรพวกเนี้ยอยู่มาตุภูมิรายวันนะอ๋อเหรอโอ้โหผมเนี่ยเป็นสมุนชีนะเพราะว่าสมุนชีเก่าลาออกไปเพราะว่าทนไม่ไหวที่จะต้องแลกเช็คหาอะไรไม่รู้ไอ้หาผมมาเพิ่งจบนะต้องไปแลกเช็คมึงคิดดูนะเป็นเด็กต่างวันไม่รู้จักใครเลยนะได้เช็คมานะโอ้เช็คจากคนนี้นะที่บอกว่าอย่างนักสืบพิมพ์สมัยก่อนนักสืบพิมพ์บางคนก็เอ๊ะคนนี้แบบไว้ใจไม่ได้เลยอะไรนะซึ่งมันไม่จริงหรอกบางทีมันก็เป็นผู้ใหญ่ที่เขาช่วยซัพพอร์ตเอาเงินมาหมุนวิธีเงินหมุนคือเอาเช็คไปแลกใครเจ้าของพี่มันตะกูแต่ก่อนเนี่ยคุณชุบก็เป็นเจ้าของหัวมาตุภูมิแล้วก็มีนายทุนหลายคนไม่ใช่คนเดียวพี่ชัชรินทร์น่ะเป็นเจ้าของชัชรินทร์ชัยวัฒน์เนี่ยที่เขียนคนท้ายซอยอะไรไปไอ้ไทยโพสอ่ะไอ้โพสอ่ะท่านขุนน้อยอ่ะเราก็เป็นสมุดบัญชีโอ้เป็นช่วงที่ฐานะการเงินแบบแม่งแบบแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีปฏิวัติมีหาอะไรว่าทหารก็ประมาณปี24ในสาฮาวายประมาณใช่24จบไม่ดีช่วงนั้นแหละคิดดูนะเงินเดือนไม่ได้นะมึงเงินเดือนเนี่ยได้เงินมาเนี่ยนะทุกวันนะผมจะต้องหมุนเช็คนะทุกวันนะจะต้องมีอาเจกคนหนึ่งมารอรับเช็คถ้าไม่ได้เช็คไปกระดาษก็จะไม่ให้พิมพ์ลูกกระดาษนะกระดาษเดี๋ยวก็ไม่ให้พิมพ์ เพราะว่าเกิดละเขาต้องเอาเงินสดแล้วเขาถึงเอากระดาษส่งลงพิมพ์ผมเนี่ยก็ต้องใช้วิธีหมุนเพราะว่ากว่าคนจะไปเก็บค่าโฆษณามาเข้ามาเย็นแบงค์แม่งก็ปิดเคลียร์ลิ่งแล้วทำไงอ่ะผมเนี่ยไม่ได้รู้จักกันเลยเนี่ยกูต้องยกหูหาผู้จัดการแบงค์แต่ก่อนอยู่แบงค์อะไรแบงค์กรุงเทพสาขาวิสุทธิกษัตริย์เลยขอเลยพี่เนี่ยโอ้โหเช็คผมมาอยู่ในมือแน่ๆเดี๋ยว6โมงแล้วแบงค์ปิดแล้วเคลียร์ลิ่งไม่ทันทุกวันอ่ะต้องหมุนงั้นนักสืบพิมพ์บอกไม่ได้เยอะไหมวันนึงโอ้วันนึงสมัยก่อนมันก็ไม่เยอะหรอกนักสืบพิมพ์แต่ว่าเงินน่ะเงินมันไม่มีอ่ะเงินเป็นหลักแสนอ่ะหมุนถึงสิ้นเดือนไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนทุกคนได้หมดอ่ะได้แต่ได้คนละ500บางอะไรก็เหมือนกับพี่ผู้จัดการโถผู้จัดการนี่เราเจอมาหมดแล้วสุดท้ายเนี่ยเหลือ4คนอ่ะกว่าจะได้เงินอาทิตย์กว่าจะได้เงินครบอ่ะก็มีพี่มีผมมีพี่ชัดพี่สุนันท์สำราญเนี่ยนะพี่สุนันท์เราเนี่ยผมไปถามว่าพี่หน้าถึงเด็กกันถึงยังงงทำไมพี่สุนันท์อยู่นานจังเลยวะเดชันแชนแนลอ๋อนี่เองพี่สำราญเราเพชรอยู่อะไรอ่ะแล้วก็พี่แปะไอ้คนอัศวินอภัยวงศ์แข็งนี่เอง 4-5 คนนี่แหละโหกว่าจะได้ครบอาทิตย์ที่3ด้านได้บางทีข้ามไป2เดือนน่ะเนี่ยทำก็ลำบากอยู่นานน่ะ 2-3 ปีอ่ะจริงดิที่อยู่นี่ 2-3 ปีเลยเหรอใช่อยู่ไอ้มันตุภูมิจนแล้วได้เป็นนักข่าวไหมเป็นตอนหลังก็เป็นนักข่าวไงตอนหลังแบงก์กรุงเทพก็ไปเทคโอเวอร์เราเลยขอตัวเป็นนักข่าวแล้วไอ้ทำอย่างเงี้ยอยู่กี่ปีปีกว่าปีกว่าก็ไม่น้อยนะโหแต่มันแบบโหดนะเพราะนั้นเนชั่นแชนแนลโอ้ยแล้วมาถึงเนชั่นแชนแนลเด็กๆโอเคดีครับคือแรกเช็คนะแรกเช็คหาได้เช็คมาโหเช็ค
เช็คในพลบ้างเช็คหาแล้วเช็คพรรคพวกพรรคพวกของพี่ชัดพรรคพวกของพี่แปะอัศวินบ้างตีเช็คมา 200,000 300,000 ปึ๊บเราก็ต้องไปหาที่แลกเช็คเอาตังค์มาก่อนโอ้ยเนี่ยตีเช็คล่วงหน้าเดือน2เดือน3เดือนบางวันไม่มีค่ากระดาษเฮียเอาเช็คไปขายเอายกให้เช็คให้เลยแล้วเจ้าของคือใครอ่ะพี่เนี่ยเขาถึงให้พี่ทำได้ขนาดเนี้ยก็พวกนี้ไงพี่ชัดแปะอัศวินพวกนี้ก็เป็นพวกนักหนังสือพิมพ์ก็เหมือนสมัยสุดสิใจเปิดแต่พี่เด็กว่าพวกนี้โชคร้ายหน่อยนั่นเองพี่แต่ว่าเหมือนกับแต่ก่อนมาตุภูมิเนี่ยมันใกล้เคียงกับมติชนนะขนาดนั้นเลยเหรอใช่โอ้โหชมนุมนักเขียนนะพี่นฤนาถพระปัญญาสุจิตวงเทศพวกนี้ทั้งนั้นนะเฮ้ยทั้งนั้นน่ะเออเนี่ยอายุอะไรพวกโอ้ยทั้งนั้นอ่ะคือเป็นหัวก้าวหน้าเนี่ยเป็นพวกหัวก้าวหน้าที่สมัยก่อนอยู่หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยหนังสือพิมพ์ประชาชาติรายวันที่ปิดไปตอน6ตุลาเป็นพวกหัวก้าวหน้าหัวก้าวหน้ากว่ามติชนเยอะเหรออ้าวแต่สุจิตวงเทศเขาเป็นก้าวแรกมติชนไหมพี่ก็ตอนหลังนั่นแหละคือแต่พวกเนี้ยเขาอยู่ในกวนเดียวกันไงเป็นพวกหัวก้าวหน้าแล้วก็แรงคุณจำได้สมัยก่อนมีหนังสือพิมพ์อาทิตย์รายวันเป็นแล้วก็มีที่เป็นเล่มเล็กๆหนังสืออาทิตย์วิเคราะห์พี่ชัดพวกเนี้ยเขาแรงเขาหัวก้าวหน้าไงแล้วพี่หยอดทำไมอ่ะก็พอทำสัก 3-4 ปีแล้วก็พอดีทางเนชั่นก็ต้องการมีคนบอกว่าเออไม่ไหวแล้วกูก็อ๋อเพราะนั้นนี่คือที่มาของศิลปะการแก้ปัญหาของพี่คือเราบริหารมาหมดแล้วพวกเนี้ยแต่ว่ามันแต่ว่าสเตจเอแต่ว่าขั้นแต่ละช่วงมันก็ไม่เหมือนกันพี่อันนี้มันก็ต้องใช้กรุงเทพธุรกิจอีกไงแต่อันนี้กรุงเทพธุรกิจเล่าแล้วก็เหมือนกันไงกรุงเทพธุรกิจก็ถึงบอกว่าเอาที่มันจะเป็นซากอยู่แล้วเนี่ยให้ผมลงไปดูอ่ะมันแพ้ผู้จัดการอ่ะอันนี้พูดดีอันนี้พูดดีเพราะเมื่อก่อนไม่ได้บอกว่าเป็นซากขนาดมันก็ทุกคนบอกว่าโอ้มันตายฮะตายแน่แล้วมันไม่รู้จะทำไงใช่ไหมก็ผมก็ต้องลงไปอ่าทีนี้ก็นั่นแหละช่วย define ตัวเองอ่ะตัวพี่อ่ะคือคำถามนี้หมายว่านี่ไปถามคุณสุทธิชัยว่าคนบ้าข่าวในมุมมองคุณสุทธิชัยเนี่ยเขาพูดถึงมาละแต่ว่านี่เนี่ยคนบ้าคือพี่ก็มี DNA คล้ายกันคือบ้าข่าวเหมือนกันนี่ในมุมมองพี่เนี่ยมองเรื่องข่าวเป็นยังไงโอ้จะตอบยังไงดีล่ะคืออย่างนี้เอางี้งั้นคือเอาว่างั้นขยายเดี๋ยวคือเอาว่าผมเป็นคนที่สนใจเรื่องหนังสือมาแต่ต้นเพราะว่าผมเนี่ยอยู่มหาลัยทำงานอยู่หนังสือเนี่ยแม้กระทั่งร้านดอกหญ้าอะไรแล้วก็มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องต้นจริงดิพี่ทื่มนรงศักดิ์เนี่ยที่วันหนีไปอะไรใช่หนีไปอเมริกาตอนนี้ยังติดต่อกันอยู่เนี่ยเขาก็เราเพราะพี่ทื่มเนี่ยเขามาเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์เป็นรุ่นพี่เศรษฐศาสตร์อ๋อมันมีลิงก์กันหมดอ่าแล้วเราก็คือเอาระหว่างเนเช่นกับดอกหญ้าเนี่ยตอนนั้นผมทำเนเช่นใหม่ๆเอาพี่ทึมก็มาชวนให้ไปทำดอกหญ้าบอกผมพี่ทึมผมไม่ไปหรอกฮะผมอยู่เนเช่นมันจะมั่นคงกว่ามั้งแต่ผมช่วยพี่แล้วกันดอกหญ้าเราก็ช่วยอยู่ข้างหลังตลอดนะร้านดอกหญ้าทำไมก่อนเพราะดอกหญ้าเนี่ยมันมาจากแผงหนังสือหน้าไอ้ท่าพระจันทร์ชมรมวรรณศิลป์เพราะเราเกี่ยวข้องกับพวกนี้มาโดยตลอดไงคือเราสนใจเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดไงแต่ว่าของพี่เหมือนกับไม่ใช่ทางสายข่าวให้คุณสิทธิชัยให้ผมมาข่าวตลอดแต่ว่าพี่ตอนที่คุณสอยุทธเข้าพี่อยู่แล้วดิโอ้อยู่แล้วตอนเข้ามาเป็นลูกน้องพี่ดิเอ้ยคนละสายกันเป็นอยู่เดอะเนชั่นเพราะว่าพี่กฤษณะมาเป็นลูกน้องพี่สอยุทธนั่นแหละคือผมอยู่เดอะเนชั่นน่ะสอยุทธมาที่หลังพี่เข้า25ใช่มั้ยเนชั่น28ก็เข้าใช่อ๋อใช่ใช่อ๋อใช่28เพราะว่าพี่จบ24จบปี25จบปีการศึกษา24แหละแต่จริงๆมันจบ25อ๋อโอเคทีนี้มาไม่แอมถามเดียวกันคือใน business model ในธุรกิจของข่าวเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนแม่อันนี้เดี๋ยวนนให้ดูนะก็คือ
เอาเอาไม่เสร็จแป๊บเดียวเดี๋ยวจะชวนพี่ลงไปตรงล่างเออยาได้ก่อนขอเบรกได้ฮะเด็ก